أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام อัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่สลามยามเช้าในช่วงที่2ของเช้าวันพฤหัสบดีเช้านี้นะครับเช้านี้เราคุยกันเรื่องใกล้ตัวจริงๆครับเรื่องของการศึกษาแล้วเรื่องของการศึกษานี้ไม่ได้หมายความหรือว่าหมายรวมถึงเฉพาะเด็กๆเท่านั้นนะครับผู้ใหญ่อย่างเราๆคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสำคัญเรื่องการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์ครับมีสายเข้ามาเดี๋ยวแป๊บนึงนะสายจะพึ่งได้ไหมรอแป๊บนึงครับเพราะว่าผมขออนุญาตรอถ้าโทรมาแล้วรอก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีหนังสือด้วยจากอาจารย์มูริทิมเสนนะครับที่จะมอบให้สำหรับเรื่องของรายการถ้าใครตอบคำถามถูกเข้าสวรรค์ง่ายนิดเดียวบอกก่อนนะกรุงเทพยังไม่มีวางนะครับอันนี้พี่น้องไปหาที่ศูนย์กลางก็ยังไม่มีแต่ภาคใต้เนี่ยไปจำหน่ายแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ยิงนะครับสตังค์อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ยิงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลาไปวางนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้จะต้องเดินทางไปที่ปัตตานีแล้วนะครับไปทอล์กเรื่องแต่งเหอะแต่เองแต่งเหอะแต่อ๋อจะวันนี้สัปดาห์นี้แล้วสัปดาห์นี้แล้วครับเนี่ยเสาร์เนี่ยครับแต่ว่าผมจะต้องไปเตรียมงานตั้งแต่วันศุกร์นะครับที่ Southern View นะครับแต่ว่าตอนนี้บัตรก็เหลือน้อยนะครับคือตอนแรกมัน500ที่นั่งเต็มไปแล้วเราปรากฏว่าพี่น้องก็มาจองกันทะลักเลยคราวนี้ก็เลยผมต้องเปิดอีกห้องหนึ่งนะครับเปิดอีกห้องหนึ่งพี่น้องจะมากี่คนไม่รู้เนี่ยอาจจะเข้าเนื้อก็ได้นะนะครับก็เปิดอีกห้องหนึ่งพอเปิดในห้องหนึ่งก็ตอนนี้ก็รับเต็มที่เลยนะครับกะว่าห้องเนี่ยมันได้ประมาณสัก800แต่ผมขอแค่700พอเนื่องจากว่ามันจะได้ไม่แออัดนะครับถ้า700เนี่ยเต็มแล้วก็คงจะต้องปิดแต่ว่าตอนนี้ยังได้อยู่นะครับพี่น้องก็ยังมานั่งงานได้นะครับมานั่งงานได้แล้วก็อะไรล่ะมาร่วมกันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะครับเสื้อที่ผมใส่อยู่ก็พี่น้องจองมาก็จะไปรับวันงานแต่พี่น้องที่ยังไม่ได้จองก็จองวันนั้นได้เพราะเสื้อทำเฉพาะที่จองครับอันนี้ไม่ได้เป็นเครื่องหมายเรียกว่าห้ามอาจารย์มูริดเข้าพื้นที่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับก็เป็นที่ระลึกนะครับก็เหมือนกับเวลาไว้ไปจัดงานอีเวนต์ต่างๆก็มีเป็นที่ระลึกนะครับก็ไปร่วมกันครับ3 ชั่วโมงนะครับนะ3 ชั่วโมงเต็มจะมีในชีวิตของลูกหลาน3จังหวัดนะครับที่ขึ้นมาขับกล่อมนะครับแล้วก็จะมีแขกพิเศษนะครับไม่อุบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกันบนเวทีนะครับรับรองว่า50 บาทเนี่ยเกินคุ้มนะครับเกินคุ้มมากแล้วก็เรื่องของหนังสือที่เราจะมอบในวันนั้นก็มีขายด้วยนะมีจำหน่ายด้วยนะวันทอล์กงานทอล์กมีจำหน่ายด้วยนี่คือข่าวประชาสัมพันธ์ที่อาจารย์จะเรียนให้ทราบนะครับแล้วก็เรื่องของคำถามที่อาจารย์จะถามกับท่านผู้ชมที่จะได้รับหนังสือเล่มนี้แหละครับจะถามในช่วงนี้เลยหรือว่าเราจะรับสายถามเลยก็ได้ครับรับสายยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมครับรับสายก่อนแล้วค่อยถามครับเพราะว่าจะได้มีคำถามพี่น้องของผมครับผมเชิญครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับขอมาอัพนะครับที่รอนานนิดนึงเชิญครับครับคุณอาจารย์ไม่มาวันพุธทุกทีวันพฤหัสเนี่ยสวัสดีนะครับก็ไปเจอกันที่งานอะไรล่ะทางโคกเมานะครับครับผมครับนี่อาจารย์นี่ทำไมมันรุ่นพวกคนนักเรียนไทยที่ทำไมอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยผมว่ากระทรวงศึกษาธิการน่าจะคิดวิธีที่ทำไงให้เราอ่านให้เด็กๆอ่านหนังสือออกได้ครับอุ้ยโทษครับผมกดผิดขอมาผมจะกดเร่งเสียงขออีกทีนึงครับขอมาผมจะกดเร่งเสียงครับครับผมครับสละครับผมแม่วันนี้ขอมาจริงๆครับท่านผู้ชมครับผมก็ว่าเสียงเบาไปนิดจะเร่งเสียงมากดอันนี้กดวางขอมาจริงๆครับทีมงานเดี๋ยวไม่พี่น้องท่านนี้นะครับที่อยู่ทางประดังนี่นะครับโทรมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลืองานของศาสนาก็มาโดยตลอดนะครับแล้วก็เกาะติดสถานการณ์นะครับยังไงขอมาด้วยนะครับงั้นเราเรื่องของคำถามก่อนดีเลยไหมครับอาจารย์คำถามเนี่ยก็ไม่เป็นคำถามหรอกก็คือช่วยวิพากษ์การศึกษาไทยแค่นั้นเองจะมุมไหนก็ได้ให้เลยครับท่านแรกที่ตอบที่โทรมาพูดคุยนะครับได้เลยครับเล่มนี้นะครับเข้าสวรรค์ง่ายนิดเดียวเอาละครับตอนนี้มีสายมาแล้วถ้าเป็นสายเดิมก็ยินดีครับเดี๋ยวเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามครับขอมาอัพครับขอมาอัพจริงๆครับกดผิดเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกแล้วครับอ้าวต่อเลยครับ ต่อเลยครับก็เลยคนน่าจะมีวิธีคิดเนี่ยคิดว่ายังไงให้เด็กนั้นให้อ่านออกเขียนได้นะครับฮะเนี่ยไม่ทราบมันเป็นยังไงแต่ว่าผมเคยเรียนภาษาจีนอาจารย์ครับภาษาจีนนี่ก็จะมีสองวิชาวิชาหนึ่งไม่เราว่าครูบอกและให้เราเขียนตามคำบอกรู้สึกว่าเรียนไทยเราก็มีสมัยก่อนจำได้ใช่ใช่เขียนตามคำบอกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วและอีกวิชาหนึ่งก็คือว่าครูให้มามันสักห้าบทแล้วเราต้องท่องจำและเขียนได้ห้าบทเนี่ยนั่นไหนนะถ้าเราจำไม่ได้เขียนไม่ได้เราก็ทำไม่ได้อาจารย์เนี่ยของหลักสูตรของภาษาจีนที่ผมเรียนตอนสมัยเด็กๆวิชานี้มันก็ดีฮะมันเพราะว่ามันทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้ครับไม่งั้นคุณก็ทำไม่ได้แล้วก็ทั้งห้าบทเนี่ยเป็นการสอบด้วยสอบไล่ด้วยแล้วทีนี้เราประเภทที่ว่าท่องสักสามบทอีกสองบทท่องครึ่งเดียวถ้าออกมาครึ่งเดียวเราเสร็จเลยไอ้ที่นี่แล้วอาจารย์ที่อาจารย์พูดว่าที่ว่าเรียนถึงคนใต้ไปรับสวนตัดสวนยางไอ้นั่นก็ถูกครับอาจารย์ว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเรียนมหาลัยอาจารย์พอเราใช้หลักสูตรตัวนี้มาพ่อแม่มันจะร้องอย่างนี้มันไม่อยากให้ลูกชาวนาเกลียดการทำนามีที่ไหนอ่ะมันไม่รู้จะทำไงเนี่ยพ่อแม่มันอยากให้เด็กเรียนมหาลัยอาจารย์ครับนั่นแหละเรียนเขาจะเป็นหลักสูตรอย่างนี้มันสุดท้ายลูกทำงานสวนยางขายให้กับคนจีนเดี๋ยวนี้ไม่มีคนตัดยางหายากด้วยนั่นแหละถึงบอกไงคนตัดก็หายากเพราะไม่มีความภูมิใจว่าที่เรียนเข้ามหาลัยได้ก็เพราะยางนี่แหละครับโอเคครับผมครับยาซากัลลอฮ์ครับยาซากัลลอฮ์ครับสลามอะลัยกุมครับอันนั้นพูดถึงครูครับเดี๋ยวพี่น้องโทรเข้ามาเนี่ยพี่น้องต้องถามบอกกันแล้วว่าจะตอบคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นครับผมเอาละครับยังโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ027354939ในระหว่างที่รอสายอาจารย์ครับอย่างที่ผมเรื่องครูจริงๆแล้วครูมีบทบาทสำคัญนะอาจารย์คือว่ามีสายสดมีสายสดเชิญครับครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับจะตอบคำถามหรือว่าจะแสดงความเห็นยังไงครับหรือจะถามคำถามจะตอบคำถามอ้าวได้ครับได้ครับเชิญครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาไทยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนี่แหละอ๋อคือยังสงสัยค่ะในฐานะที่ตัวเองเป็นครูค่ะโอ้ดีเลยครับสายตรงเลยเนี่ยค่ะในฐานะที่รัฐมนตรีเก่าค่ะเขาให้เพิ่มระชั่วโมงการเรียนลดกิจกรรมแต่พอมารัฐมนตรีนี้เขาให้ลดการเรียนแล้วก็เพิ่มกิจกรรมอะค่ะก็เลยมันไม่สอดคล้องอะค่ะก็เลยสงสัยว่าพอรัฐมนตรีหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนยังไงคือมันไม่มีความนิ่งอะค่ะโอ้โหนี่อันนี้สุดยอดเลยนโยบายไม่ต่อเนื่องมันนโยบายไม่ต่อเนื่องสมมติว่ามีรัฐบาลชุดต่อไปไม่เอาแบบนี้เอาแบบที่เขาต้องการจบเลยเอาแบบที่เขาต้องการจบเลยครับวางเป้าหมายว่าการศึกษาไทยอีก10 ปีข้างหน้ามันจะเป็นไง20 ปีข้างหน้ามันเป็นไงค่ะอ๋อหล่อนี่สายตรงเลยค่ะคือจริงการบริหารงานหลักของประเทศเนี่ยจะต้องมีความเสถียรหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงค่ะคิดว่าก็เลยคนทำงานเดี๋ยวสมมติว่าเราอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพนโยบายมันเพิ่งถึงแล้วทีนี้มันก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงแล้วพอมารัฐบาลชุดนี้ก็เปลี่ยนไปอีกเราก็เลยต้องเปลี่ยนมามันทำให้มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่อะค่ะครับครับนี่คือความคิดเห็นที่เกิดขึ้นดีมากเลยครับทีมงานจดเบอร์โทรศัพท์ยังครับโอเคนะครับจดเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านจะได้รับหนังสือเล่มนี้จากอาจารย์มูริสนะครับครับเข้าสวรรค์ง่ายนิดเดียวครับนี่จากจังหวัดไหนครับเนี่ยปัตตานีค่ะปัตตานีนะครับแล้วก็ไปงานท้องหรือเปล่าเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับแล้วอย่าลืมเข้าไปทักทายกับอาจารย์มูริสนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามจบแล้วครับสำหรับหนังสือหายไปแล้วครับโอ้นี่ชัดเจนครับอาจารย์เพราะว่าทุกวันนี้ระบบการบริหารนี่ตรงประเด็นมากเลยแล้วผมอยากให้รัฐบาลหรือว่าคนที่อยู่ในกระทรวงโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการแต่นี่ข้าราชการประจำมันก็ทำตามข้างบนใช่ข้างบนเปลี่ยนหัวมาใหม่นโยบายเขาจะว่ายังไงแล้วเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันก็ต้องทำตามนโยบายที่เขาวางมันไม่เป็นนโยบายหลักใช่ครับเหมือนกฎหมายเหมือนรัฐธรรมนูญมันไม่เป็นกฎหมายมันไม่เป็นนโยบายหลักเลยที่จะ จะยังคงต่อเนื่องตลอดไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามจริงๆผมว่าอาจารย์นี่ในความคิดมีสายผมก็จะบอกความคิดของเราเนี่ยเรื่องของการศึกษามันเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาบุคคลอยู่แล้วจริงๆมันควรจะเป็นการวางนโยบายระยะยาวนะฮะไม่ใช่แบบนี้นะฮะเอาละครับตอนนี้มีสายเชิญครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับจะถามคำถามค่ะครับเชิญได้เลยครับถามว่ามีมายัดหนึ่งก็ได้เสียไปแล้วก็วิธีตั้งในบ้านนั้นเขาตั้งไปทิศไหนแล้วก็ไปทางทิศไหนแล้วก็มีวาญิบหรือว่าสุนนะครับได้ครับครับผมเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับครับสลามอะลัยกุมแล้วก็มีหลักฐานได้หรือยังครับครับเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้นะครับครับสลามอะลัยกุมอัลกุมสลามครับทำได้ครับลืมบอกพี่น้องไปว่าเราอยากให้เป็นทีมเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันแต่ไม่เป็นไรจะตอบให้ตอนท้ายนะครับคุยเรื่องครูก่อนนะครับครับผมครูเนี่ยมันมีครูคนหนึ่งพูดไว้ไม่ใช่มุสลิมนะครับผมไปบันทึกไว้เลยนะเขาบอกว่าในส่วนของอาชีพสองอาชีพใหญ่ๆนะครับมันมีอยู่อาชีพที่ซ่อมกับอาชีพที่สร้างอาชีพที่ซ่อมก็คือหมออาชีพที่สร้างก็คือครูซ่อมอะไรซ่อมร่างกายที่มันนุ่นเป็นโรคนั้นอันนี้เรียกซ่อมแล้วสร้างล่ะฉะนั้นครูคือคนสร้างเด็กครูที่ไปทำอะไรไม่ดีต่อนักศึกษาหรือว่าเด็กเนื่องจากว่ามาขอเลขแลกเกรดนะครูพวกนี้ไม่ควรที่เป็นสมควรที่เป็นครูครูที่เอาแต่ผลประโยชน์ไม่นึกถึงผลประโยชน์คนเด็กแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นต้องรีบไปขายแอมเวย์ต้องรีบไปขายของอะไรการศึกษาหรือไม่ก็กักเอาไว้ความรู้แล้วก็จะไปเปิดตอนไหนไปเรียนพิเศษอันนี้ก็เรียกครูไม่มีเขาเรียกจรรยาบรรณทำนองนี้เป็นต้นฉะนั้นครูคือคนสร้างมีคนกล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าส่วนใหญ่คนที่สมัครเรียนเป็นครูเองเนี่ยไม่เยอะแต่จะพักจากผูมาเป็นครูเยอะเช่นสอบในวิชานี้ไม่ได้ละเป็นหมอไม่ได้เป็นนั่นไม่ได้สุดท้ายเป็นครูเพราะมันง่ายส่วนพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาเป็นครูแล้วพอมาเป็นครูจริงๆแล้วก็เป็นครูพาณิชย์อันนี้นี่ที่เขาวิพากษ์กันนะครับไม่ใช่ผมวิพากษ์นะครับแล้วก็นำมาคุยกับพี่น้องแต่คนที่เป็นครูจริงๆจะมีจิตวิญญาณสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเรียนอยู่วันที่ผมไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่สบายนั่นจะไม่ไปครูมาตามมาเยี่ยมถึงบ้านโอ้โหผมงงเลยถามว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนนี่คือการเอาใจใส่ครับแต่ว่าปัจจุบันแบบนี้ไม่มีแล้วแบบนี้ไม่มีแล้วไม่มาก็ดีไม่ต้องมาไม่มาว่าอย่ามาแล้วแต่มาก็ได้วิชาไม่มาก็อยู่บ้านไปก็ตกไปไอเด็กนี่เขาเรียกครูพาณิชย์เหมือนกับที่นบีเห็นซอฮาบะห์ไม่มาละหมาดที่สุราเป็นประจำวันหนึ่งไม่มาเนี่ยนบีก็ถามครับถ้าได้คำตอบลำดับหนึ่งหรือไม่นบีก็ไปที่บ้านเลยมีสายสดใช่ไหมเนี่ยครับแหมเดี๋ยวเราต่อกันนะครับเอาละครับตอนนี้มีสายครับขอเป็นธีมเรื่องการศึกษานะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะครับเชิญครับค่ะขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาได้ครับยินดีเลยครับค่ะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์มฤตบอกว่าเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของเด็กเนี่ยโดยที่แบบว่าเวลานี่มันสัมพันธ์อยู่กับผู้ใหญ่ทั้งนั้นคือว่าเรียนเข้าไปเยอะๆเนี่ยคุณพ่อแม่จะกลับบ้านมารับเพราะนั้นเนี่ยก็จะอัดวิชาต่างๆรอพ่อแม่มารับลูกรับเลยกลับบ้านนะนั่นประเด็นก็คือว่ามันมีอีกฝากหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยทำเลยก็คือว่าการรณรงค์เนี่ยให้แม่อยู่บ้านคือถ้าใช้หลักของศาสนาเราเนี่ยแต่ว่าโอเคในศาสนาอื่นเราไม่รู้ว่าค่านิยมเขายังไงใช่ดีละเราพูดในศาสนาของเราถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยโอเคลูกจะไปเวลาไหนกับเวลาไหนเนี่ยสบายเลยแล้วก็สามารถจะจัดเรื่องของการเรียนรู้อย่างอื่นเนี่ยให้ลูกเสริมได้ยอดเยี่ยมสมัยเราเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกกลับบ้านเร็วแม่ก็จะใช้เราหันใช่อะไรอย่างนี้การเรียนรู้อื่นๆมันมีอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องช้อนลูกน้ำนะครับจริงครับจริงอันนี้ค่ะเพราะว่าเคยอยู่ในช่วงที่แบบว่าทำงานหนักๆแล้วก็ออกมาอยู่บ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่าคนเจนบนเนี่ยก็คือพ่อแม่เราหรือคนรุ่นผู้ใหญ่เนี่ย ก็จะเห็นเราวอลแวร์ได้ดูแลกันไอ้คนเจนล่างก็สบายใจพ่อบ้านก็สบายใจออกไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าในเรื่องของโรงเรียนเนี่ยลูกจะวิชานี้ออฟไม่ได้ไปเรียนแล้วก็กลับบ้านมาอยู่กับแม่ก่อนแล้วก็ไปเรียนต่อในโรงเรียนใกล้บ้านแล้วก็ว่าไปคือมันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่าสิ่งที่เห็นนะวันนี้คือสังคมเนี่ยมันมีค่านิยมอันหนึ่งก็คือว่าซอยเงียบแล้วไม่เคยมีใครรณรงค์เลยว่าเฮ้ยถ้าซอยไม่เงียบเนี่ยมันจะทำยังไงเพราะถ้าเกิดว่าเรานึกถึงสภาพในอดีตนี่ก็คือว่ามุสลิมอยู่บ้านกันทุกบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ที่ตามหลักของศาสนาเราคือพ่อเดินออกไปหาเงินเพราะฉะนั้นในซอยก็ไม่เงียบปฏิสัมพันธ์มันก็มีเด็กลูกบ้านไหนกลับบ้านมาก็เจอแม่บ้านนี้ก็แม่บ้านนั้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยการจัดการเวลามันเชื่อมโยงกันมากๆเลยอ่ะก็จะขอแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะอยากรณรงค์อีกฝากหนึ่งในฝากของครอบครัวด้วยใช่ครับไม่งั้นก็คือแม่ก็ไปเป็นคือการทำเนี่ยทั้งระบบครับอันนี้ถูกต้องทั้งระบบเพราะว่าระบบการศึกษาแล้วก็ระบบของสถาบันครอบครัวต้องยอมรับว่าสถาบันครอบครัวของไทยเนี่ยล่มสลายนะครับอ่อนแอมากๆอันนี้เราพูดทั่วไปนะฮะยังไม่พูดว่าหลักการอิสลามว่ายังไงนะครับใช่ค่ะค่ะในระบบการเชื่อมโยงสังคมยูนิตย่อยก็เหมือนกันอาจารย์ใช่ในเรื่องสังคมบ้านสังคมโรงเรียนอะไรที่เราพูดกันเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเราใช้เวลาอย่างนั้นหรือเปล่าคุณแม่กระยื่นกระหือที่จะออกไปนอกบ้านเพื่ออะไรนั่นแหละอย่างเงี้ยน่ะคือสิ่งที่น่าคิดโอ้เนี่ยวิพากษ์ได้เป็นชั่วโมงเลยครับถ้าเรื่องนี้นะแสดงความเห็นอีกฝากหนึ่งนะอาจารย์ยินดีครับยินดีครับก็เราไม่ค่อยรอดนะวะอะลัยกุมสลามคือผมเคยตั้งคำถามกับมุสลิมที่ทำงานนอกบ้านบอกว่าลองคำนวณสิค่ากับข้าวอาหารนะที่ซื้อกลางวันค่าแต่งตัวค่าพานะได้ปะสมมุติว่าเงินเดือน15,000สมมุติ15,000จะพัดจะผูนุ่นนั่นนี่นั่น9,000เพราะมันต้องมีชุดแต่งออกไปใส่ช้ำเดี๋ยวพูดก็ว่าอีกแล้วก็ยังมีภาษีสังคมอีกคนนู้นมาเอาคนนี้มาเอาตกลงไปมาเนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่กับกลายเป็นว่าถ้าอยู่บ้านล่ะอร่อยอย่างประหยัดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปพารถติดตอนนี้ผู้หญิงอเมริกันนะครับนิยมทำอาชีพที่อยู่ที่บ้านเขาให้ผลเลยว่าไม่ต้องไปยืนอะไรไปรถไปติดบนรถเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถสาธารณะหรือว่ารถส่วนตัวก็ตามเขาบอกตัดออกไปเลยแล้วก็อย่างนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตถ้าขายของขายทางอินเทอร์เน็ตถ้าทำธุรกิจอะไรทางอินเทอร์เน็ตแล้วมันจะเร็วแล้วทุกวันแล้วก็อันนี้เป็นช่องทางให้บรรดามุสลิมของเราเนี่ยครับที่อยู่บ้านแล้วก็ได้มีอาชีพด้วยแล้วก็ไม่ผิดหลักการศาสนาด้วยครับเป็นความคิดเห็นของท่านเมื่อสักครู่นี้ดีมากๆเลยต้องครับให้แง่คิดให้แง่มุมแล้วก็สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมใช่จริงๆแล้วอย่าให้ซอยเงียบต้องมีเด็กวิ่งเด็กเล่นแล้วก็มุสลิมมันต้องถูกมองถูกกำกับด้วยกับคนในชุมชนถ้าแต่ละบ้านมีอามานะแบบนี้นะไม่มีใครติดยาเสพติดไม่มีใครติดน้ำท่อมหรอกครับแล้วคราวนี้เรากลับมาเรื่องของการศึกษาอาจารย์เรื่องของการที่เด็กจะเรียนหรือว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยในหลักการอิสลามบอกไหมครับว่าคุณต้องเรียนช่วงนี้สิช่วงนี้ดีช่องหนังสือนะจะจำดีหรืออะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้ครับเริ่มต้นเนี่ยอิสลามได้สอนถึงเรื่องของการให้อ่านกุรอานครับแล้วก็ต้องจำกุรอานอุลามะหลายท่านนะครับนักวิชาการหลายท่านเนี่ยพูดเป็นเอกฉันท์เลยว่าคนที่ต้องจำกุรอานเนี่ยไปเรียนอะไรก็ได้พี่น้องของเราคนหนึ่งที่อยู่ที่ภูเก็ตนะครับปัจจุบันเป็นอิหมัมด้วยนะครับบอกว่าลูกของเขาจะเรียนอย่างอื่นไม่ได้ต้องเรียนกุรอานก่อนพอเรียนกุรอานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่องจำกุรอานเนี่ยและเขาจะไปเรียนวิชาอะไรก็ได้อันนี้เรียกแยบยลแหละอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อัสลีเลยเรื่องของพื้นฐานเลยว่ามุสลิมเนี่ยนะครับต้องเรียนกุรอานก่อนกุรอานทำให้เด็กมีความจำให้เด็กจำก็มีความจำสองก็คือภาษาของอันกุรอานตัวรอนะการกระดกลิ้นนะครับภาษาไทยก็มีตัวรอตัวลออย่างเงี้ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดแล้วรอยหยักของสมองมันก็ได้รับการทำงานรับการกระตุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่บรรจุอยู่ในสมองของลูกของเราในเบื้องต้นก็คือคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วพอถึงอายุ7 ขวบเนี่ยนบีถึงบอกว่าให้สอนละหมาด10 ขวบถ้าละหมาดแล้วเนี่ย ละหมาดเป็นอยู่แล้ว3ปีนะ7 8 9เนี่ย10ประมาณ3ปีเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยสามารถที่จะท่องจำทุกอย่างได้ละถ้าหากว่าไม่ละหมาดอันนี้ให้ตีแล้วใน10ขวบเองเนี่ยให้แยกที่นอนในระหว่างลูกๆเพราะอะไรความเป็นเพศนี่อิสลามยังงดงามแล้วก็ได้สอนถึงความเป็นปัจจุบันทันด่วนนี่คืออิสลามจริงๆนะครับครับเอาละครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมผมสลามรอมตุลลอฮ์มะกาตุครับครับมีคำถามถามหน่อยครับผมครับพอดีว่ามีลูกอ่อนนะครับประมาณ4 เดือนนะฮะแล้วก็มันมียุงเยอะมากเลยครับในบ้านอันนี้จะฉีดก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกฮะแล้วก็จะตีก็ไม่ไหวมันเยอะมากครับปล่อยไว้มันก็อันตรายไม่ทราบว่าคือทราบมาว่าไอ้ที่ตียุงอะที่ช็อตยุงมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับครับแล้วมันจะมีวิธีไหนที่พอยังใส่ถุงแบบครับผมครับได้ครับอะไรครับให้มันแต่ว่ามันปลอดภัยกับเด็กแล้วก็ครับอะไรครับเดี๋ยวรอฟังนะครับครับสลามอะไรกุ้มครับทำแล้วครับอาจารย์ครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการศึกษาต่อนิดนึงเพราะมีคำถามรออยู่สองคำถามไม่เป็นไรแล้วตอบให้ตอนท้ายครับครับอาจารย์พูดถึงการคิดนอกกรอบที่เราคุยกันเนี่ยบางทีเด็กเขามีจินตนาการของเขาในวัยของเขาเนี่ยบางทีเขาคิดต่างกับผู้ใหญ่นะแต่ผู้ใหญ่จะมองเป็นเรื่องไร้สาระหรือบางทีเด็กเนี่ยเขาชอบขีดเขียนหรือบางทีเขาจะเขียนบรรยายด้วยภาพจะอยู่ในวัยหนึ่งแต่เวลาผู้ใหญ่เห็นเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกบางทีเขียนยีราฟคอสั้นเพราะอย่างที่อาจารย์ให้เหตุผลมันนี่คือวิจารณการของเขาหรือบางทีเด็กเนี่ยเขาตอบอะไรเขาตอบแบบนอกกรอบเหมือนคนเคยเอาคำถามมาถามกันในสังคมออนไลน์ว่าซื้อมะนาว3 ลูกราคา15 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้บอกราคามะนาวลูกละ5 บาทซื้อ3 ลูกจะเป็นราคาเท่าไหร่ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดปรากฏว่าในคำตอบน่ะมีคำตอบ12 บาท15 บาท17 บาทเขาบอกเขาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดคือคำตอบ12 บาทเขาคิดอย่างนี้ไงเนี่ยคือเราคิดนอกกรอบของเขาก็ในเมื่อคำถามถามว่าคำตอบไหนถูกที่สุดไม่ได้บอกว่าคำตอบไหนที่จะว่าซื้อมะนาวลูกละ5 บาท3 ลูกนี่แหละนี่คือจินตนาการของเขาเนี่ยอย่างมีสุภาษิตโบราณนะครับเขาบอกว่าอะไรนะวัวหายล้อมคอกวัวหายล้อมคอกแต่ว่าวัวหายแล้วเขาจุดๆใช่ไหมให้เติมเด็กมันก็เติมในสอบวัวหายแจ้งอบต.มันไม่เป็นความผิดของเขาแล้วจะไปล้อมคอกทำไมในเมื่อต้องไปแจ้งอบต.ต่างจังหวัดนะแจ้งตำรวจอะไรนะช้างตายทั้งตัวจุดๆถ้าตามโบราณเขาบอกเอาใบบัวปิดไม่มิดอันนี้เขาเรียกภาษิตโบราณเด็กก็ช้างตายทั้งตัวจุดๆเหม็นจังอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเป็นผมเป็นครูเนี่ยผมจะไม่ตำหนิเด็กเลยเพราะอย่าลืมว่าภาษิตโบราณหรือคำพูดของมนุษย์ก็เป็นคำพูดไม่ใช่บทบัญญัติไม่ใช่อัลกุรอานหะดีษผิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ไม่มีปัญหาเรามองเห็นถึงจินตนาการมากกว่าเด็กที่เขามีจินตนาการเขามองเราไม่รู้ว่าโลกของเด็กมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยคุยคุณฮาเชมเปล่าตอนนั้นสมัยก่อนผมนี่สมัยเราผมนี่มันค่อยมีเครื่องเล่นเยอะครับอ๋อครับเอายางอะไรยางมอเตอร์ไซค์ก็ดีหรือว่าจักรยานแล้วก็มาปั่นเอาไม้ตีไปวิ่งไล่กันสมัยก่อนก็เรียกโคตรสนุกมากวิ่งกันทั้งวันได้ออกกำลังกายได้เพื่อนฝูงคือถ้าสมัยนี้มาทำอย่างนั้นน่ะทุกคนต้องถูกเด็กคนนี้ต้องถูกหัวเราะแต่สมัยนั้นเอาก้านกล้วยมาแล้วก็เฉาะเขาเรียกว่าฝานออกไป3-4 อันแล้วก็ง้างครึ่งแล้วก็ตบปึ้งเป็นปืนโอ้เขาจินตนาการได้มากเลยหลบตามต้นไม้แล้วปังแต่ถ้ามาเป็นอย่างนี้มันไม่ได้นี่คือเด็กเนี่ยเขาจะสร้างรังสรรค์หรือว่าสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยจินตนาการของเขาครับแต่ว่าบางทีไม่รู้เหมือนเด็กเขาเวลาพูดออกมาอะไรอะยันยิงยาวจะปากระเป้ายิงฉุบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะเลยเนี่ยคือบางทีแบบไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องของความหมายที่ชัดเจนแต่ว่าเด็กเขาจะร้องกัน มันเป็นความเป็นยามาอะพอถึงเลิกเรียนเสร็จแล้วก็มายิงยันอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกอะเป่ากบมันสนุกเพราะอะไรเพราะมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความรู้สึกว่าเขาได้ผ่อนคลายและเขาได้เพื่อนนะเล่นหนังยางเขาได้เพื่อนนะอันนี้กระโดดสูงอันนี้กระโดดทำนองนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับตอนนี้มีสายน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะครับผมมีคำถามอีก2คำถามครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับจะนำเสนอเก็บหัวข้อที่อาจารย์ของท่านพูดเรื่องการเรียนการศึกษาครับได้ครับทีนี้เรามานั่งนึกถึงว่าอันนี้เป็นความฝันนะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่ามุสลิมทั้งหมดอิสลามทั้งหมดเนี่ยเรามาเข้ากระบวนการเรียนรู้คือว่าเด็กเนี่ยตั้งแต่เล็กเนี่ยให้เขาเรียนด้านศาสนาให้พร้อมเลยว่าอิสลามคือความสงบเรียนให้พร้อมจนจิตใจเขาเนี่ยพร้อมละแล้วก็พอถึงเวลาทางด้านศาสนาก็จบละระยะหนึ่งอย่างนั่งละหมาดได้ทำอะไรได้เนี่ยก็มาเรียนด้านทางโลกคือมีโรงเรียนหลายๆอย่างที่ให้เลือกได้ว่าเรียนนอกเวลาหรือเรียนในเวลาใช่ตอนนี้นะครับตอนนั้นใช่และทีนี้เนี่ยในเน็ตอะไรก็มีเรียนทางบ้านก็มีคือมีให้เลือกมันก็เป็นโอกาสของพี่น้องมุสลิมนี่พูดถึงเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะคะแล้วลูกหลานของเราเนี่ยมันจะได้ความพร้อมเลยความสงบด้านอารมณ์จิตใจและความพร้อมในเรื่องดุนยาเอาไปใช้ด้วยกันได้กับถ้าเราไปเรียนแบบปัจจุบันเนี้ยจะมีการแข่งขันกันละพอการแข่งขันการเรียนในห้องในเกี่ยวกับวิชาที่จะละอันนี้ปลูกฝังเด็กแล้วนะว่าฉันจะต้องได้ที่หนึ่งฉันจะต้องอย่างนี้พ่อแม่ก็เอาละแข่งกันมันก็กลายเป็นว่าเอามาว่าเด็กวันหนึ่งเด็กเราเนี่ยโตขึ้นเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยจะต่างกันด้านนิสัยความประพฤติก็อยากจะเป็นแนวทางของผู้ปกครองใหม่หรือครอบครัวใหม่ว่าคุณลองดูแล้วกันว่าถ้าคุณสามารถที่จะให้ลูกเนี่ยปูพรมด้านศาสนาก่อนแล้วพอเขาพร้อมปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความสุขมากที่จะเรียนในด้านทางโลกเราอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาหรือจะเอาแบบเดิมซึ่งครูสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ต่างกันเขาไม่ลงลึกไปตามบ้านถ้าลูกเป็นอะไรก็ไม่เขาทำธุรกิจครูว่างเมื่อไหร่ก็มีความสุขไปทำอย่างอื่นได้เด็กยังไงก็ช่างซึ่งเด็กใช้เวลากับครูมากกว่าที่บ้านอ่ะซึ่งขอให้ทบทวนนิดนึงว่ามันไม่สายเกินไปนะถ้าลูกของคุณยังเล็กๆอ่ะวางแผนใหม่แล้วคุณจะดูเห็นเลยนะว่าลูกในอนาคตในความฝันของพี่น้องคุณน่ะมันจะแตกต่างกับลูกปัจจุบันนี่มากๆเลยแล้วเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมากๆในอนาคตนะคะได้อิสลามในกรมนะคะว่าอิสลามครับเอาละครับโอ้นี่สมบูรณ์เลยไม่ต้องสรุปเลยครับผมต่อไปที่คำถาม2ข้อสุดท้ายนะครับมายัดเนี่ยเวลาตั้งที่บ้านอาจารย์มีแบบอย่างไหมมีสุนนะไหมที่จะต้องหันไปทางไหนทิศทางใดอาจารย์คือเรื่องนี้เขาเรียกเรื่องมุบาฮ์นะบอกพี่น้องผู้ถามนะครับว่ามัสยิดเวลาตั้งที่บ้านเนี่ยหันไปศีรษะไปทางไหนก็ได้ไม่มีคำสั่งผู้ศิษย์ท่านนั้นถามต่อว่าช่วยเอาตัวบทใหม่ไม่ต้องเอาตัวบทครับเพราะนบีไม่ได้สั่งเอาไว้ว่าเวลามัสยิดของเรามาตั้งที่บ้านหรือตั้งที่มัสยิดเนี่ยศีรษะหันไปทางไหนเท้าหันไปไหนมือวางแบบนี้หรืออย่างนี้ไม่มีบอกเขาเรียกว่าคือความเป็นมุบาฮ์เป็นสิ่งซึ่งอนุญาตให้กระทำฉะนั้นเรื่องแบบนี้ศาสนาไม่ได้ตีกรอบอย่าเครียดครับผมให้เรียกว่าเปิดกว้างนะครับครับลูกอ่อน4 เดือนครับที่บ้านยุงเยอะมากจะกำจัดยุงยังไงเพราะว่าการที่จะใช้ไม้ไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ก็คืออันนี้มันก็ตอบยากหนึ่งนะมันไม่ใช่เรื่องขุกลมของศาสนาโดยตรงแต่ว่าผมแนะนำว่าหนึ่งก็คือเราใช้มุ้งลวดแล้วก็พยายามให้ลูกของเราเนี่ยอยู่ในมุ้งที่มุ้งครอบอีกทีหนึ่งครอบอีกทีหนึ่งพยายามตรงนั้นนะครับหรือว่าเราอาจจะพาลูกของเราเนี่ยไว้ในห้องนอนของเราก่อนแล้วก็ไปฉีดห้องฉีดยากันยุงอยู่โดยเดี๋ยวนี้เขามีการฉีดแบบว่าไม่มีกลิ่นเสร็จแล้วพอมันมีเปิดพัดลมไปอะไรปุ๊บแล้วก็ค่อยเอาลงมาถึงแม้จะเอาลงมาก็ตามก็ต้องเอาที่ครอบไปทีหนึ่งนะอันนั้นก็จะทำได้ในลำดับหนึ่งแล้วก็แนะนำอีกอันนึงก็คือน้ำยาอะไรนะเขาเรียกทาสมุนไพรปรึกษาแพทย์ว่ามันทากันอยู่มันมีของทารกนะเป็นแป้งเป็นอะไรก็อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะเพราะว่าสำหรับเด็กเนี่ยมันจะแผลผิวมันจะบางง่ายใช่เพราะเพิ่ง4 เดือนเองครับครับทำไปแล้วครับท่านผู้ชมครับก็เป็นช่วงสุดท้ายที่สลับยามเช้าได้พบกับท่านผู้ชมในเช้าวันนี้ดูเวลาเหมือนน้อยไปเลยนะอาจารย์กับเรื่องประเด็นที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันสุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมก็ฝากเรื่องของจะไปพบปะพี่น้องที่ปัตตานีนะครับก็ คนที่มีบัตรแล้วก็ยิ้มแย้มจำใสได้นะครับคนที่ยังไม่มีนี่ต้องลุ้นเอานะครับหน้างานถ้าเกิดว่ามันเต็มแล้วก็จะไม่มีขายแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เต็มเหลืออีกนิดหน่อยนะครับพี่น้องก็ไปซื้อหน้างานได้นะครับแต่ว่าถ้าจะจองจากสายที่ขายบัตรก็จะดีเราจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับก็แบบนี้เราต้องแบบว่าเขาเรียกนะวางแผนตลอดเลยทุกวันทุกวินาทีทุกชั่วโมงเลยนะครับก็สนุกดีนะครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับจะก็ลองไปลองครับอาจารย์มูริทิมเสนนะครับโต๊ะครัวอารมณ์ดีของเราครับที่ท่านมาพูดคุยให้ความรู้กับเราโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญกับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวการวางแผนในการเรียนอาจารย์ได้พูดคุยแล้วความสำคัญอย่างไรนำไปใช้นำไปปฏิบัตินะครับขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในเช้านี้มีคุณค่ามีประโยชน์จริงๆครับขอบคุณสำหรับทีมงานไว้ชแนลทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการครับวันนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์มูริทิมเสนจากลาท่านผู้ชมไปก่อนอินชาอัลเลาะห์เราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام